เข็มขัดการช่างที่ช่างอาจจะไม่ได้ใช้แต่คน DIY ชอบสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับสำหรับคน DIY ที่ขึ้นที่สูงโดยเฉพาะที่ทำงานคนเดียวเนี่ยเราไม่มีคนหยิบจับหรือส่งอุปกรณ์ให้ทั้งสว่านไฟฟ้าไม้บรรทัดสายวัดสกรูและยังมีอุปกรณ์อื่นๆครับที่บางทีเนี่ยมันวางไว้บนหลังคาไม่ได้การเอากล่องหรือเอาลังไปวางไว้ด้านบนเนี่ยก็อันตรายนะครับอาจจะร่วงลงมาข้างล่างได้เหมือนกันสิ่งหนึ่งเลยที่ทุกคนควรมีสำหรับคนที่ทำงานเคลื่อนที่เยอะๆหรือทำงานที่สูงนั่นก็คือกระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์นั่นเองครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดและกระเป๋าใส่อุปกรณ์ของบอสรุ่นโปรคลิกจริงๆกระเป๋าตัวนี้เขาแจกให้กับ KOL ที่ไปร่วมงานของบอสเมื่อ4เดือนที่แล้วนะครับผมจะบอกตามตรงเลยนะว่าผมเพิ่งจะได้แกะกล่องวันนี้เนี่ยแหละบอกทุกคนตามตรงเลยนะตอนแรกไม่ได้คิดจะรีวิวนะครับเพราะว่าได้มาก็กะจะเอาไปใช้งานเฉยๆนะครับพอแกะมาจะใช้งานปรากฏว่าเฮ้ยมันว้าวก็เลยต้องรีวิวให้ดูของในเซตนี้ที่เขาให้มานะครับก็จะมีเข็มขัด1เส้นนะครับกับกระเป๋าอีก2ใบแล้วมันว้าวตรงไหนคือปกติอะพวกเข็มขัดงานช่างผมก็เคยใช้มานะครับแต่ไม่มีตัวไหนที่ทำมาแข็งแรงแล้วก็แบบดูดีขนาดนี้นะอย่างแรกคือตัวหัวนะครับเป็นโลหะนะผมคิดว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นระบบคลิกล็อกแบบนี้ครับหรือเราจะปลดด้วยมือข้างเดียวก็ได้แบบนี้ครับด้านหลังนะครับเขาก็จะมีตัวหูหิ้วมาให้นะครับตัวนี้นะครับที่ผมได้มาก็จะเป็นไซส์ SM นะเพื่อนๆจะเห็นว่าแถบของเข็มขัดค่อนข้างใหญ่เลยด้านในบุฟองน้ำมาแบบซอฟต์นะนิ่มมากๆนะใครเคยใส่เข็มขัดเครื่องมือจะรู้ว่าถ้าด้านในนะครับมันเป็นผ้าไนลอนธรรมดานะครับหรือว่าเป็นหนังนะครับมันจะรั้งกางเกงนะทำงานไม่สะดวกนะครับซึ่งแบบนี้ผมจะบอกว่าเวลาที่มันอยู่กับสะโพกอะมันล็อกอยู่เลยนะแล้วเวลาที่เราใส่ของหนักๆเข้าไปเนี่ยมันจะไม่หลุดร่วงครับผมเป็นคนค่อนข้างท้วมนะครับน้ำหนักประมาณ78นะก็ใส่เข้าไปนะครับยังมีเหลือนะคนที่ตัวใหญ่กว่าผมสักหน่อยนึงเนี่ยก็น่าจะใส่ได้สบายๆครับที่ผมชอบคือเจ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับมันเป็นระบบคลิกล็อกนะครับทางบอสเรียกว่าโปรคลิกทีนี้ตัวล็อกโปรคลิกจะเข้าไปติดกับเข็มขัดยังไงนะครับกดเปิดจากด้านล่างแบบนี้นะครับเขาก็จะเปิดออกมาได้นะของบอสเนี่ยเขาจะมีสายเข็มขัดมาเป็น2ชั้นเนาะด้านนอกนะครับก็จะเป็นตัวผ้าไนลอนนะครับด้านในก็จะเป็นตัวโฟมรองเนาะเราก็ใส่เข้าไปโป๊แบบนี้แล้วก็งับไว้แค่นี้เลยแล้วเวลาที่เราเอากระเป๋ามาติดนะครับเราก็เกี่ยวเข้าไปครับอยู่เลยนะแล้วก็ไม่หลุดร่วงด้วยนี่เวลาจะถอดนะครับเราก็สามารถใช้มือเดียวถอดได้อีกนะครับเอานิ้วชี้เกี่ยวเข้าไปอย่างนี้นะครับเอานิ้วโป้งกดด้านบนเกี่ยวขึ้นนี่เขาออกแบบมาให้เราสามารถทำงานด้วยมือข้างเดียวได้ครับในกล่องนี้เขามีกระเป๋ามาให้2ใบนะครับแล้วก็มีตัวโปรคลิกมาให้2ตัวนะครับทีนี้พอใส่ตัวโปรคลิกอ่ะตัวโปรคลิกเนี่ยมันเขาสามารถเลื่อนนะครับไปในส่วนต่างๆของเข็มขัดเราได้ด้วยเวลาเราใช้งานนะครับกระเป๋าจะไปไว้ข้างหลังนะครับเวลาเราปีนบันไดนะครับหรือกระเป๋าจะเลื่อนมาข้างหน้าให้เราหยิบอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถปรับเลื่อนได้แบบนี้เลยกระเป๋าเนี่ยในเซตมี2ใบนะครับใบเล็กกับใบใหญ่นะครับมาดูที่ใบเล็กกันก่อนนะครับซึ่งจริงๆเราสามารถซื้ออุปกรณ์นะครับแยกชิ้นเข็มขัดตัวโปรคลิกนะครับแล้วก็กระเป๋าต่างๆได้นะครับกระเป๋าใบนี้จะเป็นรุ่น GWT2 นะครับก็มีช่องใส่ของข้างหน้านะครับข้างในนะครับเขาก็จะมีตัวเสียบพวกไขควงอุปกรณ์ต่างๆนะครับคือเสียบได้รอบเลยนะเพราะอย่างเป็นกระเป๋าหนังที่เราซื้อทั่วไปเนาะเขาจะเป็นซองๆเฉยๆเนาะแต่ตัวนี้เขาจะมีรูเสียบได้รอบเลยแล้วก็มีช่องต่างๆนะครับแบ่งไว้แบบนี้มีสายรัดสำหรับใส่อุปกรณ์แขวนด้านนอกด้วยก็มีมาให้2ข้างเลยนะครับปกติเวลาที่เราใส่กระเป๋าแบบนี้นะครับเราถอดออกมานะเราก็อยากจะหาที่วางกระเป๋าใช่ไหมครับซึ่งปกติถ้าเราวางเนี่ยกระเป๋าก็จะล้มมาอย่างนี้นะแต่ของบอสเนี่ยเขาออกแบบมานะครับให้มีตัวที่คับวางกระเป๋านะครับเราสามารถวางไว้แบบนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ GWT4 นะครับตัวนี้ใบใหญ่ขึ้นนะครับจุของได้เยอะขึ้นนะครับด้านข้างนะครับเขามีตัวห่วงเหล็กมาด้วยนะผมเข้าใจว่าออกแบบมาให้ใส่พวกอุปกรณ์หนักๆนะครับอย่างเช่นพวกค้อนนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าสว่านไร้สายเนี่ยจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่านะครับด้านหน้านะครับจะมีถุงแบบหูรูดนะครับสำหรับใส่พวกสกรูนะเวลาทำงานนะครับพวกน็อตพวกสกรูจะได้ไม่ตกลงไปนะครับแล้วก็ปิดหูรูดไว้แบบนี้ได้เลยหรือใครจะเอาไปใส่อุปกรณ์ราคาแพงๆนะครับอย่างพวกอุปกรณ์เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับก็เซฟๆใส่ในนี้นะด้านหน้านะครับมีกระเป๋าใบใหญ่นะครับมีตีนตุ๊กแกอยู่ตรงนี้นะครับสามารถติดอุปกรณ์
ที่เป็นตีตุ๊กแกได้เพิ่มนะมีห่วงล็อกตรงนี้มาให้อีก1ตัวด้านในมีช่องใส่ของแบบอลังการมากนะครับมีช่องใหญ่ตรงนี้1ช่องนะครับแล้วก็มีตัวกระเป๋าอีก1ชั้นตรงนี้ที่เหลือรอบๆนะครับจะเป็นลักษณะคือเสียบอุปกรณ์ลงไปนะช่องเสียบอุปกรณ์เนี่ยมีทั้งหมด15ชิ้นนะครับซึ่งแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะกระเป๋าด้านนอกเนี่ยมันจะปิดนะครับแต่ส่วนกระเป๋าด้านในเนี่ยเขาจะเป็นแบบก้นเปิดนะครับเวลาที่ของมันหลุดล่วงลงไปนะมันก็จะไปกองอยู่ด้านล่างที่เดียวเลยมีขาตั้งด้านหลังนะครับวางได้เหมือนกันตอนนี้ผมก็กำลังทำช็อป DIY ในบ้านอยู่นะทีเนี้ยเดี๋ยวจะลองนะครับเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลองหยิบใส่ดูนะคือไม่เอาแบบว่าใส่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเอาแบบว่าเวลาที่จะใช้จริงเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าสมมุติว่าเป็นงานหลังคาแล้วกันนะอาจเป็นใส่ตลับเมตรนะครับจริงผมว่ากระเป๋าใบเล็กก็น่าจะพอสว่านไร้สายนะครับอันนี้ผมลองนะครับด้านข้างคือใส่สว่านไร้สายไม่ได้แน่นอนนะล่วงแน่นอนนะครับแต่สว่านไร้สายเนี่ยใส่ซองในอย่างนี้ได้เอาตรงๆนะทุกคนผมว่าจริงๆแล้วกระเป๋าใบใหญ่ใบเดียวเนี่ยงานหลังคามันก็จบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมนะจริงๆครับรู้สึกว่ามันหนักเหมือนกันนะเนี่ยช่องนี้เขาน่าจะมีแบบไว้ให้เราใส่แบบค้อนอะไรแบบนี้นะครับแต่ปกติทุกวันนี้ผมไม่ค่อยใช้ค้อนแล้วนะหลอดซิลิโคนหลอดซิลิโคนจะไม่ได้นะหลอดซิลิโคนก็ยังเป็นคนคงความลำบากเหมือนเดิมครับไม่มีที่เสียบไปเอาตรงนะทุกคนอันนี้ที่ใส่ไปก็เยอะเกินการใช้งานแล้วนะทีมาดูนะเวลาที่เราใช้งานจริงนะครับกระเป๋ามันจะเกะกะหรือเปล่านะเอาแบบวันนี้ผมไม่ได้ทำงานนะคือใส่ให้ดูเฉยๆนะครับเลยไม่ได้ใส่รองเท้าให้เรียบร้อยนะใส่รองเท้าแตะอยู่นะครับทุกคนครับผมลองทดสอบดูนะดูจากมุมการใช้งานแบบจริงๆนะครับสมมติว่าถ้าเรายืนหลุยบนบันไดแบบนี้ตัวกระเป๋านะครับมันก็ไม่ได้เกะกะนะเวลาเราจะหยิบนะครับเราอาจจะเลื่อนมาข้างหน้าสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หยิบสะดวกในการทำงานเนาะแล้วก็นะครับหยิบอุปกรณ์ได้เลยช่องวางอุปกรณ์นะครับเขาจัดเรียงไว้นะค่อนข้างหยิบง่ายนะแล้วก็แบบมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนนะครับคือเราไม่ต้องไปแบบคนๆควานหานะคือทุกอย่างมันเห็นได้ง่ายมากเลยนะเวลาใช้งานส่วนตัวในการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่ามันใช้สะดวกแล้วก็ใช้ง่ายมากๆนะครับเขาออกแบบมาแบบ heavy duty มากๆนะแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถปรับให้เหมาะกับการใช้งานต่างๆของเราได้ง่ายพวกช่องเก็บของนะครับที่เขาให้มาต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับเวลาที่เรามองจากด้านบนนะครับมุมที่เรามองไปหยิบของเนี่ยมันเห็นอุปกรณ์ทุกอย่างชัดเจนตอนแรกอ่ะผมคิดว่าเวลาดึงออกมาก็ดึงออกมาใช้งานเนาะเวลาเก็บเข้าไปเดี๋ยวมันก็เคล็ดอยู่ข้างในนะครับแต่เวลาใช้งานจริงเราสามารถมองเห็นช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้ง่ายมากๆทำให้เราสามารถจัดระเบียบอุปกรณ์ขนาดที่เราทำงานไปด้วยได้แล้วเวลาเราอยากจะถอดกระเป๋านะวางตรงไหนเราก็สามารถวางได้เลยนะคือข้อดีของการเป็นล็อกแบบนี้มันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวเฉพาะกับเข็มขัดของเขานะเราสามารถไปเกี่ยวกับจุดต่างๆนะครับเพื่อแขวนในการใช้งานก็ได้หรือแม้เวลาที่เราอุปกรณ์มาเก็บนะครับเราก็สามารถแขวนไว้แบบนี้นะครับได้เลยนะเรียบร้อยเลยทีนี้ถามว่าเวลาที่เราใส่นะครับทำงานเดินไปเดินมาเนี่ยมันติดขาไหมนะครับหรือว่ามันเกะกะหรือเปล่าอย่างกระเป๋าใบนี้ใส่สว่านไร้สายไปด้วยนะใบใหญ่มาเริ่มเพิ่มเลยนะเวลาที่เราใช้งานจริงๆนะครับเราสามารถดันกระเป๋านะไปด้านหลังได้นะครับซึ่งมันก็จะไม่ขวางหน้าขานะส่วนเวลาที่เราจะหยิบของนะครับเราก็ดันเลื่อนมาด้านหน้าเลื่อนไปเลื่อนมาได้เวลาที่เราเดินบนที่สูงไม่ติดหน้าขาแต่ถ้าเพื่อนๆลงบันไดนะครับบันไดที่ไม่ใช่บันไดช่างนะเป็นบันไดปกตินะครับตัวกระเป๋าเนี่ยถึงจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะเวลาถ้าเป็นจังหวะเดินลงนะครับจะรู้สึกว่าติดขานิดนึงเวลาเราเดินลงบันไดทั่วไปอ่ะเราอาจจะต้องดันโกลล็อกไปไว้ด้านหลังนะครับแต่สำหรับบันไดงานช่างหรือบันไดลิงนะครับไม่มีปัญหานะตรงนี้ไม่เกะกะครับอย่างตัวกระเป๋าอุปกรณ์ต่างๆนะเขาทำมาเหนียวแข็งแรงนะใส่ของหนักๆของใหญ่ๆได้เลยนะแต่ปัญหามันอยู่ที่ตัวเราเองครับเวลาที่เราใส่ของหนักๆเนี่ยน้ำหนักมันเยอะนะมันก็จะถ่วงนะครับเราก็รู้สึกว่าตัวเราแบบหนักมากนะครับก็ใส่เฉพาะที่จำเป็นที่ไปทำงานก็พอแล้วถ้าถามผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้ไม่เหมาะกับการเอาพวกสว่านไร้สายใส่ลงไปครับจริงแล้วเอามาเกี่ยวแบบนี้นะครับใช้งานได้สบายกว่าครับแบบนี้คือจะทำงานสะดวกมากเลยมือนี้หยิบสกรูนะครับมือนี้ขันนะครับหยิบสกรูใส่นะครับเก็บเห็นไหมสะดวกกว่าเยอะเลยแต่ก็อาจจะขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็การใช้งานของแต่ละคนแตกต่างกันไปครับตัวเข็มขัดจากที่ลองใช้งานดูนะครับ
ขยับนะครับกระโดดนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ของหนักเกินไปเนี่ยอยู่บนสะโพกเราได้สบายๆเลยนะในเมื่อมันดีขนาดนี้แล้วทำไมตอนต้นคลิปวิดีโอผมถึงบอกว่าเป็นของที่ช่างมือโปรไม่ใช้แต่คน DIY ชอบนั่นก็เพราะว่าราคาเขาค่อนข้างสูงครับเจ้ากระเป๋า2ใบพร้อมเข็มขัดอันนี้ของ Boss รุ่น Pro Click ราคาอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทคือถ้าอ้างอิงจากในเว็บไซต์ออนไลน์นะปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ 3,100 ถึง 3,200 บาทก็คือออปชั่นแบบเดียวกับที่ผมใช้เลยเข็มขัด1เส้นนะครับตัวคลิกโปร2ตัวนะครับแล้วก็กระเป๋าใบใหญ่2ใบเพราะฉะนั้นนะครับใครอยากได้ก็ดูหลายๆองค์ประกอบนะครับความจำเป็นในการใช้งานความสะดวกแล้วก็เงินในกระเป๋าครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอเพื่อนๆกดไปสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 700,000 ซับสไครบ์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย